านเจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาไม่ไหวแล้วนะโยมนะเพราะสามเณรที่วัดร่วมกับวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยนะคะมั่วสุมเสพยาเสพติดกลิ่นที่หึงเลยปรากฏจับไปตรวจปัสสาวะไม่แปลกใจเลยค่ะทางนายคเนศวรเกตอินนะคะนายอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบภายในกุฏิวัดประชาพัฒนารามตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นหลังจากท่านเจ้าอาวาสวัดร้องเรียนมาบอกว่าสามเณรในวัดเนี่ยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เลยจับขอตรวจปัสสาวะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนจะไปถึงท่อนตรวจปัสสาวะดูนี่ค่ะภายในกุฏิโอ้โหนี่มันขยะเกลือเลยนะคะแล้วก็หลวงพ่อไม่ทำความสะอาดบ้างเลยเหรอฮะอันนี้เป็นกุฏิสามเณรที่มั่วสุมกันเนี่ยนะฮะก็คือมีทั้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดและเศษขยะเหม็นคลุ้งห้องเลยนะคะเหม็นคลุ้งกุฏิเลยเจ้าว่าถึงขนาดต้องแจ้งต้องร้องนะฮะเพราะว่าเป็นกุฏิของสามเณรแล้วไม่เก็บขยงขยะกันเลยอ่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยจับตรวจปัสสาวะว่าเห็นไหมคะผลเป็นบวกจ้าสามเณร2รูปนะคะปรากฏว่าผลเป็นบวกซึ่งทั้ง2ก็สารภาพนะคะว่าลักลอบเสพยาบ้าร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำและที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็เพิ่งเสพหลังฉันเช้าเสร็จก็เลยยอมให้พิจารณาตามวินัยสงฆ์เพราะมันไม่มีอะไรจะแก้ตัวพอตรวจสอบในกุฏิก็อย่างที่เห็นนะคะฝั่งเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่าสามเณรและกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีกันหลายคนชอบมั่วสุมเสพทั้งยาบ้าดื่มสุราก้งกันเป็นประจำแล้วเคยเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพกปืนมาในวัดด้วยเวลาเมายาบ้าก็จะเอะอะเสียงดังสามเณรบางรูปถ้าเมามากๆเนี่ยไม่ไหวอ่ะไม่บิณฑบาตลุกไม่ไหวก็ไม่ออกมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำผลตรวจเนี่ยส่งยืนยันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลเจ้าอาวาสก็ได้สอบปากคำแล้ววินิจฉัยเทียบพระธรรมวินัยเห็นควรให้สามเณรเนี่ยสละสมณเพศทั้ง2รูปส่วนฝ่ายปกครองก็จัดทำบันทึกข้อมูลส่งตัวเข้ากระบวนการบำบัดรักษาต่อค่ะ